เพื่อนๆครับคลิปนี้ที่มาถ่ายต้นทุเรียนในสวนสบายๆก็เพื่อที่จะตอบคำถามเพื่อนๆบางท่านนะครับที่ได้สอบถามเข้ามาในช่องสวนสบายๆว่าทุเรียนที่ยอดมันโน้มโค้งหัวตกคำนับดินอยู่ตลอดเวลาเนี่ยมันขาดอะไรมันไม่สมบูรณ์เพราะอะไรนะครับอันนี้เดี๋ยวจะตอบเพื่อนๆนะครับไปดูต้นแบบนั้นกันเลยครับเพื่อนสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆที่ติดตามชมช่องสวนสบายๆอยู่ในขณะนี้นะครับวันนี้ผมมารดน้ำทุเรียนในสวนสบายๆนะครับซึ่งปลูกมาได้3เดือนครึ่งนะครับทุเรียนต้นนี้นะครับเพื่อนๆคงจะสังเกตเห็นนะครับว่าเมื่อแตกใบยอดอ่อนมาเนี่ยใบมันจะโค้งนะครับยอดจะโค้งใบจะไม่ค่อยสวยงามเท่าไหร่นะครับไม่ชูชันเหมือนกับต้นอื่นๆในคลิปก่อนหน้านะครับก็มีเพื่อนๆถามผมมาเหมือนกันว่ามันแตกใบยอดอ่อนแล้วมันโค้งงอไม่สดชื่นไม่ชูตั้งนะครับอันนี้ผมคงบอกเพื่อนๆได้นะครับว่าสาเหตุหลักของมันก็เป็นเพราะระบบรากของทุเรียนที่เรานำมาปลูกนะครับมันยังไม่สมบูรณ์เต็มที่ครับมันยังหากินได้ไม่เต็มที่รากยังไม่แตกแผ่ขยายออกไปกว้างขวางพอที่จะหาอาหารมาสร้างลำต้นใบและก็ยอดถามว่าเราต้องแก้โดยวิธีอะไรนะครับเพื่อนๆคงต้องดูสภาพดินก่อนนะครับว่าสภาพดินของเพื่อนๆเนี่ยที่ปลูกอยู่ปัจจุบันมันมีความอุดมสมบูรณ์มากน้อยขนาดไหนนะครับอย่างถ้าเป็นของสวนสบายๆเนี่ยสภาพดินเนี่ยเหมาะสมอยู่แล้วครับยังไงทุเรียน 80% ของในสวนสบายๆที่ได้เคยถ่ายเพื่อนๆชมดูนะครับมันก็แตกยอดเจริญเติบโตสวยงามนั่นหมายถึงว่าสภาพดินโดยรวมเนี่ยมันดีอยู่แล้วครับต้นนี้ก็ไม่ต้องแก้โดยวิธีอะไรทั้งนั้นนะครับรอแต่เพียงว่าให้ระบบรากของทุเรียนมันเดินเต็มที่นะครับเดี๋ยวอีกไม่นานครับยอดที่มันโค้งไม่ค่อยสวยแบบนี้นะครับมันก็จะชูชันและก็เจริญเติบโตได้เหมือนต้นอื่นครับเพียงแต่ต้องใช้ระยะเวลาที่นานนิดหนึ่งนะครับเพื่อนๆโน่นล่ะครับรอระบบรากให้ทุเรียนมันเจริญเติบโตแข็งแรงใบยอดลำต้นมันก็จะชูชันเหมือนกับต้นอื่นๆครับเพื่อนๆแต่ถ้าสภาพดินของเพื่อนๆมีปัญหานะครับอันนี้เพื่อนๆคงต้องหาปุ๋ยนะครับเน้นปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพนะครับเพื่อนๆมาปรับปรุงสภาพดินโดยรอบต้นทุเรียนนะครับส
สร็จแล้วก็ต้องให้น้ำอย่างสม่ำเสมอเพื่อเร่งระบบรากให้มันขยายให้เร็วขึ้นนะครับให้ระบบรากมันแตกให้เร็วขึ้นนะครับโดยเพิ่มปริมาณดินดีลงไปบริเวณโคนนะครับแล้วก็พูนโคนให้สูงประมาณ10เซนนะครับเพื่อนๆแล้วก็ให้น้ำอย่างสม่ำเสมอเนี่ยแค่นี้ทุเรียนก็จะฟื้นกลับคืนมามีสภาพลำต้นใบยอดสมบูรณ์ครับถ้าเป็นทุเรียนแรกปลูกนะครับผมไม่นิยมให้ใช้ปุ๋ยเคมีนะครับเพื่อนๆเน้นอินทรีย์ไปก่อนครับเดี๋ยวจะพาไปดูต้นอีกต้นหนึ่งนะครับที่สภาพของต้นเนี่ยเมื่อก่อนก็เป็นแบบนี้แหละครับแต่ตอนนี้ดีขึ้นแล้วครับไปดูเลยครับเพื่อนๆเพื่อนๆครับต้นนี้เนี่ยเมื่อก่อนก็เป็นเหมือนต้นที่ผมถ่ายให้ดูตะกี้นะครับมันโค้งใบก็ไม่สวยแต่เมื่อให้เวลามันปรับตัวนะครับยอดมันก็ตั้งตรงแล้วครับแถมแตกยอดขึ้นมาทุกยอดเลยครับสภาพที่เหมือนกับต้นที่ผ่านมาก็หมดไปครับเพื่อนๆให้เวลามันนิดหนึ่งนะครับเพื่อนๆอย่าใจร้อนไปเอาปุ๋ยเคมีนั่นนี่มาใส่นะครับไม่ต้องเลยครับให้เวลามันโดยเฉพาะระบบรากนะครับเราซื้อทุเรียนต้นเล็กๆมาต้นละร้อยต้นละร้อยกว่าบาทมาเนี่ยระบบรากมันยังคดงออยู่ในถุงนะครับก็ให้น้ำสม่ำเสมอเมื่อระบบรากมันแผ่ขยายแตกออกมาเต็มที่แล้วเนี่ยสภาพต้นก็จะสวยงามเช่นเดียวกันครับต้นนี้นี่ก็กำลังสร้างทรงพุ่มครับสวยแม้ใบจะน้อยแต่ว่าความสมบูรณ์ของมันเนี่ยเห็นได้ชัดเจนครับว่ามันสวยครับมันสดชื่นทุเรียนในสวนสบายๆเนี่ยก็มีจำนวนต้นน้อยนะครับที่แตกยอดออกมาแล้วโค้งแหมเหมือนยืนคำนับมาครับใบเนี่ยลู่คำนับลงดินนะครับน้อยต้นมากนะครับเท่าที่นับดูนี่ก็จะมีอยู่ประมาณ3ต้นครับแต่แป๊บเดียวครับประมาณเดือนเศษๆนะครับต้นมันก็ยืนได้นะครับชูชันใบก็สดชื่นขึ้นมานะครับเดี๋ยวไปดูอีกต้นหนึ่งครับที่มันเคยโค้งคำนับพื้นดินนะครับโค้งคำนับพื้นดินไปดูอีกต้นหนึ่งครับนี่เป็นอีกต้นหนึ่งนะครับเพื่อนๆที่เดิมเคยโค้งคำนับพื้นดินหนักกว่านี้ครับแต่ตอนนี้นี่ก็เริ่มชูยกระดับตรงขึ้นนะครับเนื่องจากว่าลำต้นมันก็แข็งแรงขึ้นครับนั่นหมายถึงว่าระบบรากเดินมากขึ้นแล้วครับยอดที่แตกออกมาใบก็เริ่มเขียวเข้มสวยงามทีเดียวครับก็ให้เวลากับมันนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยก็โอ้ยโค้งลงเยอะกว่านี้ครับแต่แป๊บเดียวก็ประมาณเดือนหนึ่งนะครับประมาณเดือนหนึ่งนะครับมันก็ตั้งใบลำต้นก็เจริญแข็งขึ้นนะครับให้เวลามันฟื้นตัวครับหลังจากมันอยู่ในถุงมานานนี่เป็นต้นหนึ่งนะครับที่โค้งคำนับพื้นดินเหมือนกันครับเดี๋ยวไปดูอีกสักต้นหนึ่งนี่เป็นอีกต้นหนึ่งนะครับเพื่อนๆที่เมื่อก่อนเนี่ยเมื่อแตกยอดออกมาใหม่ๆนะครับต้นเนี่ยจะโค้งยอดเนี่ยจะแหม
นู่นละหันไปหาพื้นดินเลยครับแต่สภาพแบบนั้นเนี่ยก็หมดไปแล้วครับต้นนี้เนี่ยอายุการปลูกก็3เดือนครึ่งนะครับลำต้นตั้งตรงแตกยอดก็ตั้งตรงสภาพเดิมๆเหมือนต้นก่อนๆที่เคยโค้งงอเวลาแตกยอดนะครับก็หมดไปครับก็นั่นหมายถึงว่าระบบรากเดินสมบูรณ์แล้วครับติดแล้วนั่นเองครับเพื่อนๆวันนี้อากาศที่สวนสบายๆเย็นสดชื่นทีเดียวครับวันนี้วันที่3มกราคม2564ครับเพื่อนๆขอสวัสดีปีใหม่เพื่อนๆทุกท่านนะครับขอให้มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดครับมีภาวะอารมณ์ที่สดชื่นแจ่มใสสนุกสนานเพลิดเพลินไปกับการดำเนินชีวิตตลอดไปนะครับเพื่อนๆและที่สำคัญขอให้มีสุขภาพทางด้านการเงินดีเยี่ยมตลอดปี2564และตลอดไปขอให้ได้เงินได้ทองสมดังความมุ่งหวังปรารถนา ขอให้ใครที่ปลูกทุเรียนไว้ติดเจริญเติบโตสวยงามสมดังความตั้งใจอีก4ปี5ปีได้ผลผลิตขายได้เงินมากมายมหาศาลครับเพื่อนเพื่อ เพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe ให้ด้วยนะครับเพื่อนๆสำหรับวันนี้สวนสบายๆขอลาไปก่อนครับคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับจะคอยตอบคำถามเพื่อนๆที่สนใจอยากใคร่รู้เกี่ยวกับทุเรียนนะครับให้เพื่อนๆได้รับฟังกันเท่าที่ผมพอมีความรู้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ